นายกรัฐมนตรีนะคะปฏิเสธต,ตอบถึงความชัดเจนกรณีที่ฝ่ายค้านนะคะยื่นยติอภิปรายทั่วไปปมถวายสัตว์ปฏิญาณตนค่ะพร้อมกันนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าโผรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นนายพลประจำปี2562ยังไม่ถึงมือตนเองค่ะ ค,ความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันนี้นะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนไอป้านะคะในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนครั้งที่40ณโรงแรมแชงกิล่านะคะก็ได้เดินทางเข้ามายัางทำเนียบรัฐบาลเพื่อเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นปี2562ค่ะ โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งด้วยนะคะว่าวันนี้เราเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจึงต้องทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้รับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจอย่างไรก็ตามขณะนี้ประเทศไทยเจอปัญหาหลายอย่างและมีหลายคนพูดให้เกิดความสับสนอลหม่านซึ่งรัฐบาลทราบดีค่ะว่าปัญหาอยู่ตรงไหนและจะแก้ไขได้อย่างไรซึ่งประเทศไทยนะคะติดปัญหาในเรื่องของความเข้าใจอะไรที่ดีขึ้นและอะไรที่มีปัญหาที่ต้องแก้ไขต่อไป ซึ่งจะแก้ไขปัญหาแบบเดิมไม่ได้อีกแล้วไม่เช่นนั้นจะก,กลายเป็นปัญหาระยะยาวค่ะหลังจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังได้ให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะถึงความคืบหน้ารายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นนายพลประจำปี2562ว่าขณะน,นี้รายชื่อทั้งหมดยังไม่ถึงมือตนเองค่ะขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้ปฏิเสธตอบถึงกรณีที่พักฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ สามรัฐธรรมนูญมาตรา152กรณีกล่าวคำถวายสัตว์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนด้วยค่ะด้านนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นกันค่ะว่าได้มีการประสานมาที่รัฐบาลแล้วหรือไม่ว่าปกติกระทู้หรือยติจะมีเจ้าหน้าที่ประสานมาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่ขณะนี้ยังไม่เห็นเลยไม่ทราบว่าจะเตรียมการอย่างไร จึงต้องขอดูกระทู้หรือยติก่อนและจะต้องมีการพูดคุยในวันพรุ่งนี้ทั้งนี้หากพูดคุยกันแล้วจะมีความเห็นเลยหรือไม่ว่าใครจะเป็นผู้ชี้แจงในประเด็นนี้นายวิษณุกล่าวว่าควรต้องเป็นเช่นนั้นเพราะจะได้มีการกำหนดเวลาให้ทางวิบด้วยกรณีหมายถึงถ้าเสนอเป็นกรณียติตามมาตรา152แต่หากเป็นกระทู้ก็ต้องแจ้งมาด้วยว่าถามใครจะให้ใครเป็นผู้ตอบเพราะอาจจะมีการมอบหมายกันได้ ส่วนหากถามนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ตอบเองหรือไม่นั้นขอให้เห็นรายละเอียดก่อนเพราะตอนนี้ยังไม่ทราบว,ว่าจะมีการถามอย่างไรค่ะ,ะทัศพลทิศเถียนถ่ายภาพอลรลดาชิลุ่งรายงานจากธรรเนียบรัฐบาลค่ะ